ียบร้อยเลยครับครับผมสวัสดีครับผมพลตรีนายแพทย์ภคินัยครับสวัสดีค่ะคุณพี่นิเทวีพูดนะคะวีขอถามคุณพี่หน่อยสิคะคุณพี่ไม่คิดว่าวีจะอยู่เมืองไทยบ้างหรอคะคิดสิครับไม่จริงหรอกค่ะวีลองใจคุณพี่มา3วันแล้วนะคะแต่คุณพี่ก็ไม่โทรหาวีเลยเนี่ยวีงอนแล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะโทรไปหลายครั้งแล้วนะแต่ผมติดงานคุณพี่ลองทายดูสิคะว่าตอนนี้วีกำลังทำอะไรอยู่คะทำอะไรเหรอครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันคุณพี่ลองนึกภาพตามนะคะวีกำลังใส่ชุดนางแจ๋วแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านคุณพี่เพื่อรอคุณพี่กับคุณพิมพ์กลับมานะสิคะแล้วคุณพี่จะขึ้นมาเมื่อไหร่เหรอคะตอนนี้วีเหงามากเลยนะคะเพื่อนสนิทวีเนี่ยก็อยู่เมืองนอกกันหมดคุณพี่คะมีข่าวจะแจ้งให้ทราบด้วยนะคะข่าวด่วนอะไรครับจากคุณพิมพ์หรือเปล่าแม่นมากค่ะนอกจากจะเป็นหมอทหารแล้วเนี่ยยังเป็นหมอดูที่แม่นมากเลยนะคะคุณแม่เนี่ยเพิ่งโทรมาบอกว่าคุณพิมพ์เนี่ยเอาแปรงลบกระดานตาหัวคุณครูจนครูหัวแตกเลยละค่ะคราวนี้ครูฝรั่งด้วยนะคะเดี๋ยวคุณวีคุณพิมพ์ทำอย่างนั้นจริงๆเหรอวีเคยโกหกคุณพี่ด้วยเหรอคะผมไม่รู้ว่าคุณพิมพ์เป็นนิสัยแบบนี้มาจากใครนะจะใครสิล่ะคะก็เหมือนคุณพี่น่ะสิคะตายแล้วน้ำมอมมานี่สิพี่บัวทำฉันบ่นได้ยังไงรู้ไหมว่าฉันบ่นมีมูลค่าเท่าไหร่บอกให้มันลงมาเดี๋ยวฉันทำเองค่ะค่ะค่ะวีอ่อนใจจริงๆเลยค่ะคุณพี่ขาคุณพี่คุณพี่ฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็รู้ได้จะมีฝนมาก็คงเหมือนใจคนเก็บความรักไว้ซ่อนในแววตารอให้ใครมาค้นใจเก็บคำที่ลึกซึ้งที่สุดขอโทษครับคุณพริมนี่น่าเกิดเป็นลูกผู้ชายนะครับครูคนไทยทั้ง4คนนี่ครูฝรั่งก็โดนคุณป้าราตรีอยู่กับคุณพริมสงสัยจะหนักหนาสาหัสเอาการนะครับฉันก็คิดเหมือนแกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าคุณวีจะรีบบินกลับมาทำไมน่าจะอยู่ช่วยคุณแม่ก่อนเหลือเวลาตั้ง10วันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยน้าเทวีคงกลัวว่าคุณอาจะมีแม่ใหม่คุณพริมมั้งครับแกพูดแบบนี้บ่อยๆอ่ะระวังจะไม่ได้แต่งงานนะฉันน่ะกลุ้มใจจริงๆเลยไม่รู้ว่าจะหาใครมาปราบคุณพิมพ์ดีคินมารับหรือเปล่ามารับตอนบ่ายโอ๊ยอุตส่าห์พรให้ดูก็ไม่ยอมดูหมอจะถามว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้าง
พอนโมจะใส่ชุดเนี้ยไปงานเลี้ยงกับคุณนนวันเดือนปีเกิด1มกราค่ะ1มกราค่ะสาธุดวงชะตาวาสนาของคุณนายเกิดปีเถาะนะครับโอ๊ยตายแม่นจนขนลุกเลยค่ะดวงดิฉันจะเป็นยังไงบ้างคะประมาณว่าคุณนายจะอยู่บ้านหลังนี้จนแก่เท่านะครับสาธุคุณแม่คะมาเลยค่ะลูกมดค่ะมานี่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 นี่นี่นี่ค่ะลูกสาวคนเล็กค่ะอยากจะให้คุณหมอช่วยดูดวงให้สักหน่อยนะคะไม่รู้เป็นอะไรอาตมาคัดเรื่องผู้ชายซะเหลือเกินไม่เหมือนพี่มันเลยค่ะวันเดือนปีครับ21มิถุนาค่ะ21มิถุนาสาธุจีบออกมาที่ลูกคนนี้เกิดวันอะไรเดี๋ยววันอะไรลูกยังไงวันจันทร์นะครับค่ะแม่นมากค่ะลูกดวงลูกสาวจะเป็นยังไงคะลูกสาวคุณนายห้ามออกจากบ้านภายใน3วันยิ่งพระอาทิตย์ตกยิ่งไม่ดีเลยไม่ได้นะคะคุณแม่วันนี้วันเกิดคุณอานนท์นะคะอุ๊ยลูกขาโบราณเขาว่าจิ้งจกทักยังต้องหยุดเลยนะคะหนูนี่เสียเงินห้ามหนูยังจะกล้าเถียงอีกหรอคะเสียเงินเลยนะคะต่อให้เสียทองกองเท่าภูเขาลูกก็ต้องไปค่ะไปซะแล้วแล้วถ้าเกิดออกจากบ้านไปแล้วเหรอคะจะเป็นยังไงเหรอคะประมาณว่าจะเสียของรักแต่เสียไปแล้วได้คืนมาแต่ไม่คุ้มนะครับคุณนายไม่คุ้มฝังในอีกลายทะลุปอดไปจะไม่ลงมือเองก็ไม่ได้ด้วยทหารฝีมือดีทั้งคู่ตอนที่ผมไปรับจากคอปเตอร์ครับคิดว่าไม่น่ารอดแต่โชคดีครับที่ได้ฝีมือคุณอามาผ่าตัดตอนนี้ก็ยัง 50-50 อยู่แต่ถ้าพ้นคืนนี้ไปครับน่าจะรอดนะก็แต่แกเข้ามาถึงข้างในเนี้ยมีอะไรหรอพอดีคุณมาริสากับทนายพงษ์ครับเขามารอพบคุณอานานแล้วครับสวัสดีครับได้คืนกันแล้วเหรอดีมากถ้าช่วยกันดูแลรักษาให้ดีกว่านี้ก็คงไม่ต้องมาเหนื่อยกันแบบนี้หรอกมีอีกเรื่องฉันขอตัวเลขทั้งหมดของวัชราพันธ์ที่เป็นหนี้ทำไมเธอจะถ่ายถอนอย่างนั้นหรอแล้วฉันจะถามทำไมถ้าฉันไม่ถ่ายถอนฉันขอพูดกับมาริสาเป็นการส่วนตัวหน่อยเชิญครับ